สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นะครับผ่านปีที่แล้วมาขึ้นปีใหม่นี้พร้อมกับรายการเที่ยวมีเรื่องที่ขยับมาเป็นทุกวันอังคารถามว่าพาไปมีเรื่องกันที่ไหนดีก็ตามที่เรียนไว้นะครับว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมขอวกมาเมืองไทยแล้วก็จะพากลับไปที่โรมันกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าโรมันเนี่ยมันยาวนานแล้วก็เรื่องราวก็เยอะไหนๆไปมีเรื่องทั้งทีก็มีเรื่องกันให้เต็มๆนะครับอังคารนี้เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาขอพาไปต่อไม่ใกล้ไม่ไกลกับปอมเปอีครับพาไปที่นครแห่งเฮอร์คิวลิสที่จมมิดโลกมา 2,000 ปีคือเมืองเฮอร์คิวเลเนียมครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเมืองเฮอร์คิวเลเนียมนี้มีเรื่องราวมีเรื่องบอกเล่าแล้วก็ปรากฏอยู่ในสาระบบโลกโรมันหรือเลยเป็นถึงโลกกรีกเลยครับว่ามีเมืองนี้มาว่ากันว่าค่อยๆก่อตัวมาตั้งแต่ 4,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้เรียกว่าเฮอร์คิวเลเนียมนะครับชื่อว่าเฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยเป็นชื่อแบบโรมันถ้าชื่อแบบกรีกเขาเรียกเฮอราคูสนะถามว่าเมืองนี้ตั้งมาตั้งแต่ 4,000 ปีใครเป็นคนสร้างเขาว่ากันว่าเฮอร์คิวลิสสร้างก็ต้องว่ากันเรื่องเฮอร์คิวลิสหน่อยนะครับดูหนังกันหรือยังฮะหนังเฮอร์คิวลิสทุกคนก็เคยดูกันมาเรารู้กันแต่ว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นจอมพลังนะครับเป็นผู้กล้าที่สามารถทำสารพัดสิ่งได้นะครับแล้วก็เป็นเยี่ยงวีรบุรุษเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็จบไม่ค่อยดีหรอกนะครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยแต่ถามว่าเขาคือใครโดยตำนานเนี่ยผมก็เที่ยวทำตามนู่นตามนี่ค้นไปค้นมานะครับจริงๆจะพาไปเมืองของเฮอร์คิวลิสนะครับไม่ได้พาไปเที่ยวไม่ได้พาไปหาเรื่องเฮอร์คิวลิสนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเอาเรื่องว่ากันว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็เป็นลูกของเทพซีอุสนะครับแต่ว่าไม่ได้ลูกเมียหลวงฮะอันนี้เรื่องลูกเมียหลวงเมียน้อยนี่เป็นมาตั้งแต่ยุคนู้นนะยุคเทพนะครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นลูกของเมียน้อยเมียน้อยก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นเจ้าหญิงนะครับชื่ออัลคิมินีนะครับอัลคิมินีแต่เมียหลวงเนี่ยชื่อเฮราก็ไม่รู้ทำไมนะพอเฮอร์คิวลิสออกมาเนี่ยแม่ซึ่งไม่ใช่เฮราตั้งชื่อเฮอร์คิวลิสว่าเฮอร์คิวลิสเฮราเคิลนะเฮอร์คิวลิสซึ่งมาจากเฮรานั่นแหละซึ่งคำแปลเขาบอกว่าแปลก็คือแปลว่าเป็นผู้ที่เป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ของพระนางเฮราก็คือของมเหสีเอกของซีอุสแต่เรื่องมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระมเหสีเอกเนี่ยไม่ชอบลูกเลี้ยงไม่ชอบลูกของหญิงอื่นก็เลยมีอาฆาตมาตร้ายแล้วตั้งใจที่จะพิชิตที่จะเข็นฆ่าที่จะทำร้ายเฮราเคิลหรือเฮอร์คิวลิสเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับแต่แม่เนี่ยส่งเฮราเคิลทารกเฮราเคิลเนี่ยไปอยู่กับคล้ายๆแม่นมแล้วพระนางเฮราไม่รู้เรื่องก็ไปให้ทารกน้อยเนี่ยกินนมของพระนางทำให้เฮอร์คิวลิสมีพลังพิเศษเพราะได้กินนมเทพนะนมของมหาเทวีคือนมของเมียของซีอุสถ้าภาษาไทยคงจำได้นะครับซีอุสเนี่ยเขาก็เทียบกับพญาแถนกับพระอินทร์นะก็คือได้นมพิเศษทำให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยมีพลังนะมีกำลังมากหลังจากนั้นมาเฮอร์คิวลิสเอาพอให้มันสั้นเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็ไปแต่งงานกับธิดาแห่งเจ้าแห่งทีปส์รู้จักกรุงทีปส์ไหมฮะสวยต้องไปอียิปต์เหมือนสักทีแล้วเฮราเคิลเนี่ยไปได้แต่งงานกับธิดาแห่งทีปส์นะเพราะไปพิชิตไปทำอะไรแล้วก็ยกเจ้าหญิงให้ต่อมานะครับเฮราอิจฉาก็เลยส่งเรื่องไปป่วนจนทำให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยบ้าคลั่งถึงกับฆ่าลูกและเมียตัวเองพอรู้ตัวก็เลยรู้สึกเศร้ามากนะที่ตัวเองทำบาปเขาเรียกอนันตริยกรรมนะเป็นกรรมมันยิ่งใหญ่ก็เลยเศร้าเพราะฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วลูกเมียนี่ไม่ใช่ใครก็เป็นลูกของกษัตริย์เนาะสุดท้ายเนี่ยก็เลยอยากหาวิธีไถ่โทษกระบวนการไถ่โทษของเฮอร์คิวลิสเนี่ยอยู่ใน
กรอบการกำกับของพระนางเฮร่าก็คือบอกให้ไปฝากตัวเป็นทาสของคนนั้นแล้วคนนั้นก็ใช้ให้แก้กรรม12ข้อเหมือนกับองคุลิมานนะครับว่าให้ไปแก้กรรม12ข้อนะครับแล้วทั้ง12ข้อนี้พระนางเฮร่าเป็นคนวางหมากไว้หมดเอาว่าข้อแรกนี่สำคัญเลยกลายเป็นเรื่องคู่กายเฮอร์คิวลิสก็คือบอกเฮอร์คิวลิสให้ไปพิชิตสิงโตแห่งเนเมียนให้ได้แล้วต่อไปนะไปฆ่าหมูฆ่าลิงสารพัดหมาเหมือกวางผมไม่เอานะเอาแค่เรื่องไปฆ่าสิงโตก็พอเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็ไปพิชิตสิงโตได้ด้วยเทคนิคของเฮอร์คิวลิสแต่ที่สำคัญก็คือเวลาเราเห็นเฮอร์คิวลิสเนี่ยเฮอร์คิวลิสจะห่มหนังสิงโตตลอดเวลาก็เอาสิงโตเนเมียนตัวนี้แหละครับเมื่อฆ่าเสร็จก็เลาะแร่เอาหนังนะฮะมาคลุมตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นรูปเฮอร์คิวลิสหรือเฮราเคิลเนี่ยก็จะห่มสิงหนังสิงโตหรือไม่ก็พาดอยู่บนแขนนะครับแล้วก็เฮอร์คิวลิสเนี่ยแหละครับเป็นผู้ที่มาสร้างเมืองเฮอร์คิวเลเนียมนี้นะครับแม้แต่ตอนท้ายเฮอร์คิวลิสเนี่ยแก้ได้ทั้ง12ข้อนะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่ในแดนสวรรค์แต่สุดท้ายก็โดนเหตุจนตายไม่ดีแล้วก็กลายเป็นดาวผมขอว่าจบไปแค่นั้นกลับมาที่เฮอร์คิวเลเนียมดีกว่านะครับเขาเชื่อกันว่าเฮอร์คิวลิสเป็นผู้สร้างเมืองนี้เมืองนี้เนี่ยถามว่าอยู่ตรงไหนท่านคงจำได้นะครับว่าผมไปที่โรมแล้วก็ก่อนจะกลับเนี่ยผมก็เลือกที่จะไปปอมเปอีเนี่ยอยู่ที่อ่าวนาโปลีนะครับอยู่ทางตะวันออกของอ่าวนาโปลีนะครับ อยู่ตอนใต้ของภูเขาไฟวิสูวิสส่วนเมืองเฮอร์คิวเลเนียมนะฮะเป็นเมืองเล็กๆอยู่เลยนาโปลีมานิดนึงแล้วก็ก่อนจะถึงปอมเปอีนะครับเมืองเฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยจะอยู่ที่ตีนเขาวิสูวิสเป๊ะๆ เลยปอมเปอีเนี่ยอยู่ไกลออกไปทำให้ปอมเปอีเนี่ยถูกขี้เถ้าของภูเขาไฟคลุมแต่เฮอร์คิวลิเนียมเนี่ยเนื่องจากอยู่ที่ตีนเขานะครับริมทะเลตีนเขานะครับทำให้เฮอร์คิวลิเนียมเนี่ยหายไปจากโลกตั้งแต่ค.ศ.79ตอนที่ภูเขาไฟวิสูวิสระเบิดก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเฮอร์คิวลิเนียมเนี่ยนะฮะก็เป็นเมืองเป็นชุมชนเล็กๆของพวกกรีกที่มาตั้งถิ่นกันอยู่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพวกอิตรัสคันก็มาอยู่จนกระทั่งเข้าสู่ยุคของโรมันนะครับทางโรมันก็มาครอบครองแล้วก็ใช้ที่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยเป็นหนึ่งในคล้ายๆสถานีพักตากอากาศเพราะว่าอยู่ก้นอ่าวนาโปลีไม่ไกลจากเมืองเนเปิลส์นะครับแล้วก็อยู่ก่อนถึงปอมเปอีก็มีทิวทัศน์ดีมีปลูกองุ่นได้ดีทำเหล้าองุ่นได้ดีคนที่นั่นเขาก็นิยมนะครับดังนั้นเฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยจึงเป็นเมืองที่แล้วก็เป็นอีกฮับหนึ่งอ่ะที่เขาคือเป็นรีสอร์ทของผู้มั่งคั่งผู้มีฐานะจากโรมเนี่ยจะมาพักที่นี่เพราะที่นาโปลีก็เป็นเมืองใหญ่ก็ต้องมาอยู่ที่เนี่ยชนบทเฮอร์คิวลิเนียมเนี่ยก็อยู่เป็นฐานสำคัญจนเกิดการระเบิดใหญ่ของภูเขาไฟวิสูวิสปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เฮอร์คิวลิเนียมนี้แตกต่างกับที่ปอมเปอีจนทำให้ระหว่างทางที่ผมกลับจากปอมเปอีเนี่ยผมอดไม่ได้ที่จะต้องมาลงรถไฟผมไปคนเดียวนะก็ขึ้นรถไฟที่ปอมเปอีแล้วก็นั่งรถไฟมาไม่ถึงชั่วโมงนะก็ถึงสถานีเฮอร์คิวเลเนียมเขาบอกว่าถ้าเที่ยวที่นี่ให้พอดีสัก 2-3 ชั่วโมงนะผมก็ลงรถไฟตอนบ่ายแล้วกะว่าเที่ยวจนเย็นถ้ามีเวลาก็จะหาทางขึ้นไปเขาไฟวิสูวิสถ้าไม่มีเวลาก็จะเที่ยวจบก็มานั่งรถไฟแล้วก็กลับไปนอนที่กรุงโรมนะเพื่อเตรียมกลับประเทศไทยนะครับฉะนั้นการไปที่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงไปเพื่อให้ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำไมต้องไปเพราะเขาบอกว่ามันไม่เหมือนปอมเปอีแล้วไปแล้วคุณจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างผมเนี่ยนะพอไปแล้วก็ถามว่าไปทางไหนเขาบอกเดิน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 ครับเดินจากสถานีรถไฟไปถนนกว้างเดินเข้าไปพอจนถึงปากทางเข้าเมืองเฮอร์คิวเลเนียมพอเข้าไปถึงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับก็เป็นบ้านเมืองเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นตึกรามบ้านช่อง 2-3 ชั้น 4 ชั้นนะฮะเป็นก็บ้านของอิตาลีเขาประมาณนั้นนะครับแล้วก็มองเลยลงไปทางใต้เนี่ยก็เห็นทะเลนะครับคือก้นอ่าวนาโปลีพอเดินผ่านเข้าไปดูเอ๊ะทำไมข้างขวามันร้องว่าง
ขวามือเนี่ยมันห้องว่างก็เลยเหลียวเข้าไปดูโอ้มันเป็นผาใหญ่ลึกลงไปสัก 3-40 หรือ50เมตรโดยประมาณนะครับแล้วมองไปอีกฝั่งนึงเอ้านะฮะบ้านที่แถบฝั่งอีกฝั่งนึงนะฮะตั้งอยู่บนผาเลยนะครับแล้วลงไปข้างในเป็นหลุมลึกหลุมอะไรเขาตัดเป็นสี่เหลี่ยมฮะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นผาที่เกิดจากการขุดตัดของผู้คนนะครับเมื่อไหร่ก็ประมาณสัก200ปีที่แล้วนี้นะครับเมื่อเขาพบว่าข้างใต้เนี่ยมันคือเมืองเฮอร์คิวเลเนียมเดิมที่เข้าใจไหมฮะตอนที่ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันก็มีลาวาใช่ไหมครับขี้เถ้ามันก็ลอยแต่ลาวาคือหินที่มาจากใต้แผ่นดินเนี่ยก็ออกมาแล้วปะทุมาปากปล่องภูเขาไฟแล้วก็ไหลลงมาเป็นลาวาเป็นแมกมาแล้วก็ไหล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 ปรากฏว่าเมืองเฮอร์คิวเลเนียมนะครับถูกลาวาจากภูเขาไฟวิสเวียสเนี่ยไหลลงมากลบฝังไว้ประมาณ30เมตร30เมตรถามว่าบ้านกี่ชั้นน่ะถ้าจะว่าหลังละประมาณ 2-3 เมตรใช่ไหมนะ30เมตรก็10ชั้นตึก10ชั้นคือลาวาเป็นหินภูเขาไฟที่ทุกวันนี้แข็งเป๊กนะฮะตอนนั้นก็ร้อนผ่าอุณหภูมิเขาว่าประมาณ400องศาเซลเซียสคนที่อยู่ในนั้นก็ต้องตายหมดนะครับนะแต่เขาว่าหลบหนีได้ตอนแรกเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าคนที่นี่น่าจะมีสัก 4-5,000 คนก่อนที่ตอนที่ลาวาเริ่มไหลมาเนี่ยคนน่าจะอพยพออกไปที่ทะเลแล้วออกเรือไปได้หมดแล้วเขาเหตุผลที่เขาสันนิษฐานเช่นนั้นเพราะตอนที่เขาขุดค้นแรกๆเนี่ยไม่เจอกระดูกคนเลยเจอกระดูกคนน้อยมากเรียกว่าเรือนสิบอะนะครับขณะที่เมืองเนี้ยต้องมีคนประมาณ 4-5,000 เขาก็เลยคิดว่าคนเมืองนี้คงจะหนีทันแล้วก็รอดปลอดภัยไม่เหมือนกับที่ปอมเปอีที่คนหนีไม่ทันเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีอะไรมาแต่สุดท้ายขี้เถ้ามาปกคลุมแต่ที่นี่เนี่ยลาวามันไหลช้าๆใช่ไหมเราเคยเห็นมันเหนียวมากกว่าจะไหลมาเขาเชื่อว่าหนีพ้นนะครับเขาว่าการค้นพบเมืองเฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยถามว่าเขาพบเมื่อไหร่นี่ฝังมาตั้งแต่คศ79เดือนสิงหาคมนะจำได้นะผมจำได้แล้ว29สิงหา2479ปะทุอยู่3วันเราก็ว่าทมมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงเมื่อ300ปีที่แล้วครับก็เกิดการอยากจะหาเมืองเฮอร์คิวเลเนียมให้เจอก็มีการขุดหาใช้คำว่ามีการขุดหาเพราะรู้ว่าตรงนี้คือเมืองเฮอร์คิวเลเนียมนะครับขุดลึกมากนะขุดอุโมงค์กันลงไปอ่ะ10เมตร20เมตรขุดไปในหินภูเขาไฟที่แข็งนะครับแล้วเขาขุดเจอนู่นเจอนี่นะครับเมื่อ300ปีที่แล้วหลังจากนั้นมาก็ทำอุโมงค์มากขึ้นขุดกันมากขึ้นจนตอนหลังเนี่ยก็พบเป็นเมืองใหญ่เลยนะครับเกิดการเจรจากันเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับตะกี้ผมเล่าแล้วใช่ไหมแล้วตอนไปถึงเนี่ยมีบ้านคนอยู่เต็มหมดเลยแล้วก็สุดท้ายก็ตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมไม่ใช่ช่องนะเอาว่าใหญ่มากแล้วกันนะครับกว้างหลายร้อยเมตรแต่ไม่ถึงกิโลนะครับกว้างคูณยาวเป็นสี่เหลี่ยมประมาณหลายร้อยเมตรเขาบอกว่าเขาก็เจรจากับพวกบ้านผู้คนที่อยู่ข้างบนเมืองเฮอร์คิวเลเนียมในเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วเจรจาไปจนหลายบ้านยินยอมพร้อมใจอพยพย้ายก็คงมีการชดเชยนะครับเพื่อเขาจะขุดหาเมืองเฮอร์คิวเลเนียมคือถ้าไม่อพยพนะขุดมันเป็นโพรงเดี๋ยวมันถล่มสุดท้ายก็เจรจาตอนนี้อพยพได้เท่าที่เราเห็นเขาบอกว่าใต้เข้าไปยังมีอีกเยอะแยะหมดเลยนะยังมีแอมฟิเธียเตอร์ยังมีเธียเตอร์ที่อยู่ใต้อีกเยอะแยะขุดกันไม่ไหวเพราะว่าบ้านชาวบ้านเขายังไม่ยอมเฉพาะเท่าที่ยอมเนี่ยนะครับก็ขุดกันมา200ปีถึงวันนี้ก็ยังขุดไม่เสร็จแบบเดียวกับปอมเปอีฮะวันนั้นไปก็ยังขุดกันอยู่ผมไปที่เฮอร์คิวเลเนียมก็ยังขุดอยู่ครับตรงโน้นก็ยังขุดตรงนี้ก็ยังค้นตรงบางอย่างก็เพิ่งค้นพบใหม่บางอย่างก็พบเมื่อ200ปีที่แล้วของที่เป็นของสำคัญก็เอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่นาโปลีเนเปิลส์นะแต่ที่เหลืออยู่ที่นี่ก็เป็นภาพเป็นเรื่องราวที่จะแสดงเพราะฉะนั้นข้อที่1 นะครับที่ทำไมต้องไปอันที่1ก็อะไรเป็นเมืองเก่าแล้วก็ถูกถมมานานอันที่2การขุดค้นเนี่ยเขาขุดหินนะขุดหินภูเขาไฟลงไป30เมตรแล้วสิ่งที่เขาพบเจออันนี้เป็นเหตุผลที่3ที่ทำไมถึงต้องไป
แล้วผมก็ต้องพาไปมีเรื่องนะครับคือเมื่อเขาขุดลงไปเรื่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆเขาพบว่าทุกอย่างมันยังคงสภาพเหมือนเดิมเช่นหลังคายังอยู่นะโครงไม้ยังอยู่เตียงไม้ยังอยู่เฟอร์นิเจอร์ยังอยู่นะครับทุกอย่างยังอยู่หมดเพียงแต่คนเหลือน้อยมากเพราะคนน่าจะหนีไปแล้วนั้นการไปที่เฮอร์คิวเลเนียมมันได้เห็นบ้านแบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีสิ่งของยังตกค้างอยู่มากมายเหลือขนาดแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะครับนอกนั้นแล้วก็จะมีอื่นๆอีกผมค่อยต่อตอนท้ายแต่เอาว่าเมื่อผมไปถึงเนี่ยการเข้าไปถึงเนี่ยแค่เห็นก็ตกใจแล้วเราต้องเดินเลาะลงไปทางใต้ซึ่งเป็นเขตชายฝั่งทะเลแต่เดินไปไม่ถึงทะเลเพราะว่าเราก็เดินไปบนหินภูเขาไฟที่แข็งใช่ไหมครับแล้วก็เขาเอาหลังคาบ้านเอาคนออกเอาบ้านของคนออกแล้วก็เดินไปจนถึงขอบทางใต้สุดแล้วก็เลาะขอบใต้สุดซึ่งเคยเป็นชายฝั่งทะเลเดิมแต่ตอนนี้ก็สูงกว่าทะเลปัจจุบันอยู่ผมดูแล้วก็ประมาณ 5-6 เมตรนะที่อยู่ออกไปทางทะเลเดินไปแล้วเขามีสถานีมีซื้อตั๋วนี่การเข้าสู่เมืองเฮอร์คิวเลเนียมเฉพาะที่เขาขุดค้นแล้วนี่นะครับมันต้องเดินข้ามสะพานเพื่อเข้าไปในเขตที่ขุดค้นแล้วเขามีนิทรรศการดีมากแต่จากจุดนั้นเนี่ยเรามองกลับขึ้นไปทางทิศเหนือเห็นภูเขาไฟวิสุเวสนะอยู่ใกล้ลิฟเลยทางเหนือนะครับแล้วก็เห็นช่องสี่เหลี่ยมที่เขาเปิดลาวาที่แข็งแล้วออกแล้วเราก็เห็นถามว่าเป็นตึกลดหลั่นกันไปเป็นชั้นๆเนี่ยสักประมาณผมว่าสักร้อยหลังนะลึกเข้าไปสักร้อยหลังแล้วความกว้างเนี่ยเขาบอกว่าไปได้ประมาณ3ซอยเองคือซอย5ซอย4ซอย3ซอย2ซอย1ตามชื่อเดิมของเมืองเฮอร์คิวเลเนียมนะยังขุดไม่ได้นะครับแล้วก็ซอยอื่นอีกมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเท่าที่เราได้ไปเดินเนี่ยไปเดินแค่3ซอยแล้วก็มีถนนตัด2เส้นนะครับเอาคร่าวๆนะพอเดินเข้าไปถึงนะครับก็หลักการนะครับบ้านที่อยู่ริมทะเลเนี่ยมันจะเป็นบ้านคล้ายๆวิลล่าเป็นบ้านสวยบ้านหรูหราบ้านของคนมั่งคั่งเช่นบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นโรงแรมแต่เข้าไปดูว่าไม่ใช่โรงแรมมันเป็นบ้านคนมีพื้นโมเสกสวยมากนะครับแล้วมีเป็นห้องอีกบ้านหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านกวางเพราะเจอรูปปั้นกวางอยู่เต็มไปหมดเลยบ้านนี้เขาบอกว่าต้องเป็นบ้านของคนมั่งคั่งมากมีเรียกว่ามีระเบียงนั่งเพื่อดูชายฝั่งทะเลนะครับมองกลับขึ้นไปทางเหนือก็เจอภูเขาไฟวิสุเวียสถ้าภาษาจีนนี่ก็คือฮงจุ้ยนะฮะที่ดีแล้วบางบ้านเนี่ยนะครับยังมีแก้วใช้คำว่าแก้วโรมันนะแก้วที่ใสเขาก็เจอแล้วมีรูปวาดเฟรสโกเป็นรูปแก้วที่สวยด้วยอันนี้ก็จะเจอบ้านสี่ห้าบ้านเป็นบ้านของผู้มั่งคั่งเอาใช้คำว่าเป็นเขตมั่งคั่งนะของคนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลพอเดินลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นพวกบ้านเรือนเป็นห้องๆแต่ก็มั่งคั่งบางบ้านเนี่ยเป็นบ้านของช่างทำเครื่องเพชรเครื่องพลอยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเจมส์เมกเกอร์นะครับแล้วก็พวกนี้บางจุดก็จะมีห้องเล็กๆเพื่อเป็นร้านค้านะครับร้านค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ป๊อปปูล่ามากคือเตาปิ้งขนมปังนะครับแล้วเขาบอกว่ามีร้านขายเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นเหมือนกับคาเฟ่ทุกวันนี้ครับก็มีอยู่เป็นตับเลยนะครับพอลึกเข้าไปเนี่ยนะครับโซนที่3เนี่ยที่เป็นโซนที่ผมตื่นเต้นนะครับมันจะมีทั้งใช้คำว่าอะไรโรงอาบน้ำคงจำได้นะครับที่ปอมเปอีเขามีโรงอาบน้ำแบ่งเป็นชายแบ่งเป็นหญิงคล้ายๆกันแต่ขนาดเล็กกว่าที่ปอมเปอีคู่กับโรงอาบน้ำที่ปอมเปอีเนี่ยมันมีโรงโสเภณีแต่ที่นี่ไม่มีนะครับแต่ที่นี่เนี่ยที่มีก็คือเขาเรียกพาเลสตราก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอะไรอ่ะเป็นยิมเนเซียมออกอาบน้ำออกกำลังกายสนทนาแล้วก็มาผ่อนคลายคล้ายๆคลับนะเป็นยิมเนเซียมเป็นคลับเหมือนกับถ้าจะว่าไปก็ตอนนี้เหมือนโปโลคลับหรือสปอร์ตคลับอย่างนั้นนะครับที่กำลังก็มีกันอยู่ในโลกนี้นะครับตรงนี้ก็เขาบอกว่าเป็นจุดที่ผู้มีอันจะกินเนี่ยก็จะมาผ่อนคลายพร้อมกับเจรจาความเมืองซื้อขายตกลงกันซอยสุดท้ายที่อยู่ลึกเข้าไปนะซึ่งตอนนี้ขุดต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าบ้านของชาวบ้านเขาไม่ยอมนะบ้านชาวบ้านข้างบนนะไม่ยอมนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นถนนใหญ่แล้วก็มีวิทยาลัยของออกัสตัส
นวิไลของออกัสตัสเนี่ยสำหรับผมเนาะอ๋อที่บอกว่าเมืองนี้สร้างโดยเฮอร์คิวลิสก็เพราะอย่างนี้นี่เองเขามีรูปวาดเฮอร์คิวลิสเต็มไปหมดในฉากต่างๆในชีวิตของเฮอร์คิวลิสเขามีไว้นะตั้งแต่ฉากอยู่กับเทพนั้นเทพนี้จนฉากกำลังปราบไอตัวอะไรงูพิษหลายหัว9หัวไฮดรานะครับเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งผมหนังสิงโตนะครับก็ชัดเจนว่ามีการรับรู้และยืนยันว่าเมืองนี้เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเพราะว่านี่คือวิไลเขาเรียกวิไลของออกัสตัสนะครับเลยนี้เข้าไปเนี่ยครับก็จะเจอท่านคงจะนึกออกที่กรุงโรมนะครับกับที่ปอมเปอีมันจะมีฟอรัมนะมีเธียเตอร์มีแอมฟิเธียเตอร์มีนู่นมีนี่มีโคลอสเซียมที่เฮอร์คิวลิสไม่มีเพราะผมบอกไปนิดนึงแล้วว่าเพราะยังขุดไปไม่ถึงเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปนะครับไม่ได้อยู่ริมทะเลของพวกนี้จะอยู่ลึกเข้าไปและจุดที่เราเดินไปถึงเนี่ยพอดีฮะกำลังจะถึงครับเราจะเจอซุ้มประตูนะที่มีเรียกว่าปูนปั้นสี่ด้านมีภาพวาดตอนที่ผมไปเขากำลังซ่อมอยู่เขาบอกเลยไปจากเนี้ยกำลังซ่อมกันอยู่กำลังขุดหากันอยู่นะครับเจอนู่นเจอนี่แต่นะวันนี้เนี่ยมีแต่อุโมงค์ไม่เปิดให้เข้าไปถ้าอยากดูของต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์ที่นาโปลีเพราะของที่เจอเอาไปไว้ที่นั่นแล้วแต่ที่ผมชอบที่สุดนะของที่นี้คือผมมีร้านค้าเป็นแถวเลยห้องแถวฮะเห็นคือที่ปอมเปอีเราไม่เห็นเลยที่นี่เนี่ยเห็นเป็นล็อก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 เขาบอกห้องนี้เนี่ยเป็นร้านนี้เป็นร้านของช่างแกะทั้งห้องนี้เนี่ยมันมีหลักฐานเพราะเขาเจอเครื่องมือที่นี่เป็นช่างสำริดช่างโลหะแต่มีร้านนึงนะที่หน้าร้านเขาเนี่ยยังมีรูปวาดติดไว้เลยครับรูปวาดอะไรว่าดูว่าเป็นเหยือกแก้วแล้วใส่เหล้าชนิดต่างๆแล้วก็บอกราคาผมอ่านไม่ออกเขาเป็นภาษาโรมันนะครับเป็นอักษรโรมันเขาบอกว่าไอ้นี่คืออะไรราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วประกาศด้วยว่าวันไหนมีนัดเซลล์พิเศษนะครับและที่สำคัญเนี่ยขวดแก้วของเขาเนี่ยก็มีหลายขนาดเพื่อใช้ในการตวงว่าคุณจะกินกี่กั๊กกี่กั๊กนั้นชีวิตที่เราไปเห็นที่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพนะครับเห็นบ้านที่ยังไม่พังเพราะมีหลังคาเห็นไม้เห็นโครงและเห็นร้านค้าการไปที่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยเวลากำลังจะหมดแล้วผมไป2ชั่วโมงมาเล่าท่านให้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับผมได้ใช้วิธีเดินเป็นตัวยูแล้วกันนะครับเดินไปถนนสาย5แล้วก็กลับทางถนนสาย2นะครับแล้วก็เลี้ยวมาดูสาย3นิดๆหน่อยๆปรากฏว่าพอเดินกลับมาที่สาย2จนกลับมาถึงชายหาดตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันมีโรงอาบน้ำใหญ่คงจำได้นะครับที่ปอมเปอีก็มีโรงอาบน้ำอยู่ที่ริมฝั่งเมืองระหว่างเมืองกับทะเลที่นี่ก็เหมือนกันครับก็มีโรงอาบน้ำแล้วก็มีวิหารเทพแล้วก็มีหอบูชานะครับจักรพรรดิซึ่งเป็นลานบูชามีงานหินอ่อนชั้นเยี่ยมที่แกะสลักเขาบอกว่าเนี่ยแล้วบ้านหลังหนึ่งก่อนจะถึงตัวนี้เขาบอกเป็นบ้านที่มีหินอ่อนชั้นเยี่ยมน่าจะเป็นของราชวงศ์แต่เท่าที่เราเข้าไปดูเป็นซอกหลายชั้นมากนะฮะต้องลอดกันไปหลายชั้นแต่ที่แบบเห็นแล้วมันตรึงตาตรึงใจก็คือว่าเขาเพิ่งขุดค้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับขุดไปขุดมาเนี่ยได้ความรู้ใหม่ว่าคนที่เฮอร์คิวลิสไม่ได้อพยพรอดปลอดภัยทั้งหมดหรอกเพราะว่าที่ใต้ลงไปจากวิหารแห่งถวยเทพเนี่ยครับเขาบอกว่ามันมีซองไว้เรือเข้าใจไหมมันอยู่ริมทะเลใช่ไหมเขาทำเป็นอะไรเป็นโค้งที่เก็บเรือของคนนั้นคนนี้คนโน้นนะครับซึ่งเพิ่งจะได้ทำการขุดค้นในระยะหลังปรากฏว่าการขุดค้นในระยะหลังนี้ขุดเข้าไปก็เจอเรือแต่ที่ยิ่งกว่าเรือก็คือเจอโครงกระดูกของผู้คนก่ายกองกันอยู่ในท่วงท่าทำนองต้องท่านอย่าลืมนะครับหินภูเขาไฟเนี่ยลงมาทับไว้พอเขากระท่อหินออกผู้คนที่ทับซ้อนกันอยู่ในท่วงท่าแบบไหนก็ยังอยู่แบบนั้นแหละครับยังอยู่แบบนั้นผมไปเดินเข้าไปเนี่ยมันสลดสังเวช
นึกถึงนะว่าถ้าเป็นมิตรเรานะญาติเราเพื่อนเราหรือแม้กระทั่งเราจินตนาการกันว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคงอพยพไปแล้วแล้วมีคนอีกบางกลุ่มมารออยู่ที่ริมฝั่งแล้วน่าจะกำลังรอคิวขึ้นเรือและระหว่างที่กำลังรอคิวขึ้นเรือนั้นแหละครับไม่รู้ว่าอะไรมันมาก่อนเข้าใจว่าความร้อนของน้ำในทะเลเพราะว่าอย่าลืมนะลาวามันก็ไหลลงมาทะเลด้วยมาถึงตรงนี้มันต้องมีบางส่วนลงทะเลแล้วแล้วลาวามัน400องศาเซลเซียสลาวาขนาด400องศาเซลเซียสที่ไหลลงไปในทะเลเนี่ยมันต้องทำให้น้ำทะเลตรงนั้นเนี่ยมันร้อนเดือดแน่นอนเลยเท่าที่ผมเห็นท่วงท่าของโครงกระดูกนะฮะที่อยู่ในท่าเหมือนกับสะดุ้งนะครับอ้าปากทุกคนนะชูศีรษะขึ้นมันสะท้อนเลยครับว่านั่นคืออาการแห่งความทุกข์เวทนาครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตของเขาเหล่านั้นก่อนที่หินลาวาจะค่อยๆไหลลงมาแล้วก็คลุมเขาไว้2,000 ปีจนมีการไปขุดพบทั้งหมดนี้เนี่ยคือเรื่องราวที่เฮอร์คิวเลเนียมที่เราไปที่ผมได้ไปพบไปเห็นแล้วข้อสำคัญคือเราก็ได้เห็นร่องรอยของมนุษยชาติที่สุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นนะครับแม้กระทั่งไปอยู่ในเมืองที่มีจอมพลังอย่างเฮอร์คิวลิสสร้างไว้แล้วเชื่อว่าเขาก็ต้องรักษาเพราะที่นี่มีที่บูชาเฮอร์คิวลิสเยอะไปหมดเลยมีรูปเฮอร์คิวลิสรูปใหญ่มากที่นโปเลียนเนี่ยหลงไหลเขาบอกว่าตอนนโปเลียนต้องหนีทิ้งนะฮะบริเวณนี้ไปก็ยังโหยหาอาทรรูปของเฮอร์คิวลิสในท่วงท่าแห่งการพักก็คือยืนพักอยู่บนไม้เท้าวางไม้กระบองไว้แล้วก็มีหนังสิงโตคลุมอยู่ก็เอาว่าแม้จะสมมติว่ามีเทพมีอะไรมาปกป้องมาปกมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้หรอกครับมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่นั่นจริงๆแล้วเป็นที่ที่ผู้มั่งมีมาอยู่เป็นรีสอร์ทนะมาอยู่แบบเป็นที่พักแรมแต่พอดีนะครับมีภูเขาไฟวิสูเวียสซึ่งณวันนั้นเขาสรุปกันไว้นะครับสตราโบนะซึ่งเป็นนักเรียกว่าเป็นนักตำราประวัติศาสตร์ของโรมเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วบอกภูเขาไฟวิสูเวียสนี้สงบแล้วโดยก่อนหน้าที่จะระเบิดใหญ่เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วเขากำลังซ่อมกันใหญ่เขาไม่คิดว่ามันจะระเบิดสุดท้ายมันก็ระเบิดเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่แน่แต่ที่แน่คือต้องตายนะครับแต่อะไรก็ไม่แน่เพราะความรู้ที่เรารู้ว่าแน่ก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้เอาว่าพวกเราทั้งหลายครับปีใหม่แล้วมีชีวิตเนาะรักษาชีวิตให้ดีโควิดวันนี้เหมือนกับว่าเขากลายพันธุ์มาเพื่อที่จะอยู่ได้ก็คือเขาแพร่ขยายได้เร็วอยู่ได้ทนแล้วก็ทำร้ายมนุษย์เราไม่มากนักคือติดแต่ก็ไม่มีอาการรุนแรงแต่ถ้าว่าใครพลาดพลั้งไม่รักษาเนื้อรักษาตัวก็อาจจะติดแล้วก็เกิดอาการรุนแรงได้เพราะฉะนั้นเกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่เมืองไทยหรือที่เฮอร์คิวเลเนียมที่เฮอร์คริสสร้างไว้ก็ต้องรู้แล้วก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูแลตามเหมาะสมและสุดท้ายเมื่อถึงเวลาก็ว่ากันไปครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา